ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เชื่อว่าย่านาคมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวพี่แน่นอนฟังคุณแม่จ้ะตอนหนึ่งแม่นาคพนงคล้ายๆแบบเป็นแผ่นคือวิญญาณย่านาคก็อยู่ในนั้นแหละใช่ครับกำลังดูหนังกลางแปลงอยู่เหมือนย่านาคจะขึ้นมาที่ศาลาหรืออะไรอ่ะอยู่ๆไฟลุกท่วมจอพี่ยังเชื่อว่าย่านาคมีตัวตนมีอยู่ทุกวันพี่มีก็บอกท่านว่าอยากได้อะไรให้มาเลยแม่นาคพระโขนงตำนานรักแห่งทุ่งพระโขนงที่โด่งดังไปทั่วประเทศในทุกยุคทุกสมัยมานานนับร้อยปีถึงวันนี้วัดมหาบุตรสถานที่เล่าต่อกันมาว่าคือพื้นที่ฝังศพของแม่นาคยังคงได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนที่วนเวียนมากราบไหว้ย่านาคว่ากันว่าใครที่อยากสมหวังในความรักหรือไม่อยากติดทหารก็ต้องมาพึ่งย่านาคที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่เรียกชื่อเลยครับผมก็นึกถึงย่าตลอดเลยครับแล้วก็บอกว่าขอใบดำนะครับใบแดงเนี่ยมากกว่าใบดำเกินครึ่งอะครับแล้วผมก็แบบเหลือคนที่10ครับ10คนสุดท้ายแล้วซึ่งผมเนี่ยโดนใบดำ2คนท้ายแล้วที่เหลือใบแดงหมดเลยตามหลังผมลูกดื้อหนีไปเที่ยวแล้วไม่กลับบ้านบ่นให้เขากลับมาเขาก็กลับมาแม้แต่ลูกหลานเรียนเข้าเรียนไม่ได้เนี่ยคือกลัวไม่ได้กลัวไม่ผ่านก็บ่นสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ตามกระชาพาไปดูครับวันนี้เราอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับแต่ทําเทปนี้เพื่อคุณโอ้ขอบคุณมากเลยเจ๊เพราะคุณเพิ่งมาบวงสรวงที่ศาลย่านาคใช่ครับมาเปิดหนังครับผมเรื่องแดงพระโขนงนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนศรัทธาแม่นาคอยู่แล้วนะฮะต้องบอกว่าตามตําราเนี่ยก็คือแม่นาคเนี่ยเค้าเสียชีวิตลงนะครับแล้วก็นําร่างเนี่ยมาเผาที่วัดมหาบุตรเรารู้แค่นั้นอันนี้ผมรู้แค่นั้นเราเชื่อว่าคนไทยครับคนไทย70กว่าล้านคนต้องเคยดูแม่นาคแล้วมากกว่า50ล้านคนครับผมต้องเคยดูแล้วฮะว่าเป็นหนังบ้างเป็นละครบ้างแล้วถือว่าแม่นาคพระโขนงสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยเนี่ยเยอะจริงๆใช่ครับผ่านหนังผ่านละครซึ่งมีหลายเรื่องที่เล่าแตกต่างกันออกไปนะครับแต่หลายเรื่องได้บอกตรงกันว่าเรื่องราวของแม่นาคหรืออําแดงนาคนั้นมีจริงๆครับครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่แม่นาคไม่ใช่ผีที่ดุร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นที่เห็นว่าเที่ยวไปหลอกชาวบ้านจริงๆแล้วนะเกิดขึ้นจากฝีมือของลูกๆแม่นาคที่ได้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองครับผมตำนานเขาเป็นยังไงตำนานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแตกต่างกันออกไปหลากหลายนะครับผมซึ่งหนึ่งในที่เหมือนกันเนี่ยและยังคงอยู่เป็นร้อยๆปีเนี่ยก็คือความเชื่อและความศรัทธานะฮะในแม่นาคกันแบบยาวนานเลยเจ๊เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รู้ดีสุดนะถ้าคนในวงการบันเทิงนะถ้านึกถึงแม่นาคก็คือพี่พีททองเจือถูกแต่วันนี้เราจะบอกว่ามีอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงครับที่ใช้ชีวิตทำการศึกษาครับและก็เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแม่นาคพระโขนงครับจะต้องเป็นพี่คนนี้ครับครับขอต้อนรับพี่หนุ่มคงกระพันครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับคุณมดดำรู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆที่พี่เพราะปกติพี่ก็มีรายการของพี่ครับนะฮะแต่วันนี้พี่หนุ่มมารายการมดดำ
พี่หนุ่มน่าจะเป็นดาราที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับย่านาคหรือแม่นาคตอนนั้นพี่หนุ่มอยู่กับเรื่องราวของแม่นาคย่านาคกี่ปีโอ้โหตอนนั้นทำเรื่องแม่นาคเนี่ยพี่หนุ่มทำตั้งแต่ย้อนลอยนะตั้งแต่สมัยยังเป็นไอทีวีแล้วก็มาเป็นรายการบางอ้อนะฮะแล้วก็มาโอ้โหหลากหลายรายการ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีคุณพี่ก็จะบอกว่าพี่อยู่กับแม่นาคมาหลาย10ปีจริงก็คือทำเรื่องราวของท่านศึกษานะครับหาความรู้ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้นะครับก็นำเสนอเรื่องราวนี้มาหลายครั้งหลายตอนจนกระทั่งมาตอนเป็นบางอ้อนี่ก็มาตามหาปั้นเหน่งแม่นาคปั้นเหน่งย่านาคคืออะไรกะโหลกหน้าผากะโหลกหน้าผากที่ในหนังคือพระพุทธจารย์โตท่านเอาไปหรือว่าเพราะเอาไปทำปั้นเหน่งเอาไปทำประคดคาดเอวครับผมเอาปั้นเหน่งคือตรงเนี้ยเอาไปทำประคดคาดเอวเพื่อสะกดวิญญาณเพราะว่าล่ำลือว่าแม่นาคเนี่ยเฮี้ยนมากดุมากปั้นเหน่งแม่นาคยังอยู่จริงๆใช่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับแม่นาคพระโขนงและเชื่อว่าเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ยืนยันถึงเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงได้คือปั้นแม่นาคกระดูกชิ้นหน้าผากที่สะกดวิญญาณป้องกันความเฮี้ยนของแม่นาคที่ออกอาละวาดไปทั่วพระโขนงโดยเฉพาะที่แยกมหานาคตามเรื่องเล่ากล่าวว่าในสมัยรัชกาลที่4ชาวบ้านต่างหวาดกลัวผีแม่นาคจนจับไข้ทำให้สมเด็จพุทธจารย์โตหรือพระอาจารย์โตพรหมลังสีได้ออกมากำราบโดยการเจาะกะโหลกผีแม่นาคเอามาขัดเป็นมันลงอักขระอาคมทำเป็นปั้นเหน่งคาดเอวซึ่งหลังจากนั้นได้นำปั้นเหน่งไปเก็บรักษาไว้ที่วัดระฆังโคสิตารามก่อนที่ปั้นเหน่งแม่นาคจะถูกเปลี่ยนมือไปอีกหลายทอดและหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยก็เวลาทำเรื่องราวของท่านเนี่ยก็เรียกว่าทุกครั้งเลยนะที่ทำตอนแม่นาคพระโขนงเนี่ยเรตติ้งดีมาก คนดูเยอะมากเป็นสมมติว่ารายการเราเรตติ้งอยู่ประมาณนี้แต่พอเรามาขอนะย่านาคบอกย่านาคขอให้มีคนดูเยอะนะก็โหพีคเลยเอางี้เจ๊เกินภาพยนตร์อะทุกเรื่องเกี่ยวกับแม่นาคแม่นาคของพี่อุ๋ยนนท์ศรีก็100 ล้าน200ล้านอันดับหนึ่งตอนนั้นก็พันกว่าล้านนะถ้ารวมทั้งหมดพอสืบตามประวัติแล้วเนี่ยท่านมีตัวตนอยู่จริงย่านาคเนี่ยเป็นลูกของนายอำเภออ๋อเหรอฮะไม่ได้เป็นชาวบ้านธรรมดานะเป็นลูกนายอำเภอมีสามีชื่อนายชุ่มนายชุ่มครับชื่อมากเนี่ยมาเปลี่ยนทีหลังจากที่เขามาเขียนเป็นบทละครร้องในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ครับผมก็ล่ำลือกันว่าเฮี้ยนมากอ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขามีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันมีตำนานเขียนไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เฮี้ยนหรอกแต่ว่าเขาเป็นเรื่องกุขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยไม่ขายที่บริเวณนั้นครั้งหนึ่งที่พี่หนุ่มเนี่ยสุดท้ายพอตามไปเจอปั้นเหน่งแม่นาคแล้วเนี่ยในรายการมาพ่อตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วนะจำได้เลยว่านำเจอปั้นเหน่งละที่ว่ากันว่านะตามตำนานนี่คือปั้นเหน่งแม่นาคพระโหนงที่สืบทอดมาจากเสด็จในกรมหลวงชุมพรแล้วนะก็ไปอยู่กับนักสะสมท่านนึงเป็นกลมๆ ก็เป็นเหมือนกระดูกกลมๆคล้ายๆถ้าเราเห็นเป็นกระดูกเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นแผ่นอะเป็นแผ่นถ้าเราจินตนาการว่าเป็นกระดูกหน้าผากก็ใช่ซึ่งปั้นเหน่งหรือกะโหลกหน้าผากแม่นาคถือเป็นหลักฐานที่จับต้องได้เพียงชิ้นเดียวจากตำนานรักอมตะระหว่างผีกับคนที่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าของสำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนั้นได้ตกทอดไปอยู่ในมือของผู้ใดในปัจจุบันหลายคราวมีนักสะสมได้พยายามตามหาปั้นเหน่งแม่นาคเพื่อที่จะได้เห็นเป็นบุญตาและบูชามาเป็นเจ้าของแต่ก็มีความยากลำบากเป็นอย่างมากเพราะเรื่องราวได้ผ่านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานรวมถึงมีการหาปั้นเหน่งแม่นาคในรายการโทรทัศน์ที่คุณหนุ่มคงกพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็ใช้เวลาในการสืบค้นอยู่นานจนพบร่องรอยของปั้นเหน่งแม่นาคที่มีหลายความเชื่อจากบุคคลที่มีไว้ครอบครองทั้ง3สายซึ่งปั้นเหน่งที่อยู่ในมือของคนแต่ละสายนั้นล้วนมีความน่าเชื่อถือและมีที่มาที่ไปแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าปั้นเหน่งดังกล่าวได้ตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ใดตรงแผ่นนั้นก็จะมีอักขระเลขยันระหว่างการถ่ายทำรายการครั้งนั้นก็ได้พบเจอกับประสบการณ์แปลกที่ชวนให้น่าประหลาดใจกำลังจะเอามาวางเพราะเนื่องจากว่าเป็นของสำคัญนะกำลังจะแบบอุ๊ยพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตมาตั้งเซตถ่ายนะเวลาเราถ่ายทำเนี่ยเราก็ต้องมา
ตั้งบนแท่นถูกไหมครับพี่แล้วก็หมุนหมุนนะจัดไฟถ่ายเพื่อให้สวยๆใช่ไหมฮะหมุนหมุนให้สวยๆเนี่ยพอจังหวะมาเอาลงมาวางบนเตียงปั๊บไฟดับทั้งบ้านเลยอ่ะก็ไปกราบบอกว่าเออย่าลูกลูกแบบไม่ได้มาดีนะครับไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ต้องกราบขออภัยก็คือมาด้วยความเคารพลูกจะมาทำเรื่องราวเรื่องประวัติของย่าเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยผู้คนน่ะได้รับรู้เรื่องราวนะแล้วก็มาศรัทธาย่านาคนะครับก็ขอให้การถ่ายทำผ่านพ้นไปด้วยดีก็ไฟติดพอไหว้เสร็จไฟติดเลยคุณวินัยไกรบุตรตอนที่เขาไปแคสติ้งเนี่ยพระเอกจากทั่วเมืองไทยเนี่ยไปแคสติ้งเล่นบทนั้นบทนั้นที่มากทุกคนก็อยากเล่นพี่เมฆเนี่ยวันที่ไปแคสติ้งเป็นบทพ่อมากเนี่ยเขาก็มาขอย่านาคนี่แหละสุดท้ายเขาก็ได้เรื่องเล่าณจุดตรงนี้จุดตรงนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรครับพี่เมื่อก่อนตรงนี้น่าจะเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าอยู่ท้ายวัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากลุงพวนนะลุงพวนเนี่ยเป็นคนที่ปั้นหุ่นย่านาคองค์แรกก็คือองค์นี้อ๋อองค์นี้เลยองค์นี้องค์นี้ครับองค์ที่ดูเป็นแบบปั้นด้วยมือองค์ใหญ่สุดไม่ได้เป็นเหมือนช่างปั้นอ่ะเป็นปั้นแบบเหมือนเราปั้นกันเองอ่ะรูปปั้นแม่นาคชิ้นเก่าแก่ที่ยังคงตั้งอยู่ภายในศาลแม่นาคแห่งนี้ซึ่งผู้ที่ปั้นในครั้งนั้นคืออดีตพระสงฆ์วัดมหาบุตรซึ่งเมื่อราว60ปีก่อนระหว่างที่ท่านเดินทางมาฝึกกรรมฐานและนั่งสมาธิริมป่าช้าเก่าริมคลองพระโขนงได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตลอดหลายคืนที่ท่านนั่งสมาธิซึ่งท่านได้เห็นดวงไฟกลมลูกหนึ่งลอยไปมาและได้ยินเสียงผู้หญิงขุดหลุมบริเวณป่าช้าเก่าซึ่งพบโครงกระดูกที่แทบไม่เหลือสภาพเป็นชิ้นเป็นอันเชื่อกันว่าเป็นเท่ากระดูกของแม่นาคจากนั้นท่านจึงปั้นรูปแม่นาคเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นหุ่นปั้นองค์แรกของย่านาคแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้จักย่านาคแล้วก็มาทำบุญที่วัดมหาบุตรแล้วก็กลายเป็นตำนานย่านาคเนี่ยก็เริ่มจากหุ่นปั้นองค์นี้แหละครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาถวายนะครับหุ่นปั้นหรือว่ารูปภาพอะไรต่างๆมากมายพอหลังจากนั้นก็จะสวยงามแล้วเพราะว่าเป็นช่างศิลป์ปั้นมั่งวาดมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือรูปแรกเลยที่คลาสสิกมากแน่นอนครับนี่คือจากพี่หนุ่มผู้ที่แบบว่าเรียกว่าทำรายการ คนทำทีวีเนี่ยแหละอยู่กับแม่นาคมาเป็น10ปีครับนะฮะแต่อีกหนึ่งท่านพี่หนุ่มบอกคนนี้แหละตัวจริงเสียงจริงสุดยอดอยู่ตรงนี้เลยฮะแน่นอนบ้านพี่พีทได้อยู่ชิดคลองนี่เลยสวัสดีครับพี่พีทต้องเจอครับพี่พีทสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านพี่พีทอยู่แถวนี้เหรอใช่ครับเอาไหนพี่ถ้ามันมีทางเดินริมคลองถ้าเดินไปไม่ถึง10นาทีครับถึงเลยเพิ่งรู้เหมือนกันบ้านพี่พีทคืออยู่ติดจากตรงนี้เลยเดินไปได้ประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับครับบ้านที่นี่อยู่กันมาสมัยคุณยายเนี่ยอยู่มาเป็นใช่ครับว่าเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีตำนานแม่นาคตรงกับรัชกาลที่3ไงที่เราคุยกันไว้ได้ไหมแน่นอนวันนี้เราต้องขอบคุณพี่หนุ่มคงกระพันครับมากๆขอบที่แบบว่ามาติดเต็มให้กับประชาพาไปดูสัญญาจะเป็นรายการที่โอเคนะครับขอบคุณครับเจอครับพี่พีทกับคุณครับเราอาจจะเห็นพี่บททองเจอในบทบาทพระเอกบทบาทดารานักแสดงบทบาทของเขาเนี่ยวันนี้คือบทบาทที่ชื่อว่าเป็นหลานลูกหลานของแม่นาคช่วงหน้าพักกันสักครู่ครับเชื่อว่าย่านาคมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวพี่แน่นอนสั่งคุณแม่จ้ะกำลังดูหนังกลางแปลงอยู่เหมือนย่านาคจะขึ้นมาที่ศาลาหรืออะไรอ่ะอยู่ๆไฟลุกท่วมจอพี่ยังเชื่อว่าย่านาคมีตัวตนมีอยู่ทุกวันพี่พีก็บอกท่านว่าอยากได้อะไรให้มาเลยผมไม่กลัวสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้